จเราเฝ้าครวญครำพัสดาใจดำใจดำจึงทำตามใจมุ่งหมายสังฆามีมืดพยโยมเย็นพยับจับมาใหญ่นางควรครำรำพายรำให้สันระรัวเรียกนางยักษ์นางยักษ์ขมูขี้เมียหลวงเมียหลวงไม่ดีต้องตามมันร่างหายร่างหายกายมาตามฆ่าพันนางยักษ์นางยักษ์ขมูขี้เมียหลวงเมียหลวงไม่ดีต้องตามมันร่างหายร่างหายกายมาตามฆ่าพันเฮ้ยยะเฮ้ยพญาแรงพญาแรงทรงฤทธิ์ท้าคำแขนคำแขนว่าจาตามฆ่านางคำแขนคำแขนว่าจาตอนนี้แม่กลัวยาจนทำอะไรไม่ถูกแล้วล่ะลูกจะใครก็ช่างเถอะไปช่วยด้วย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 จะกลัวอะไรกับอีแค่ยักษ์แล้วเจ้าไม่กลัวยักษ์เหรอคนไม่กลัวยักษ์ก็อาจจะเป็นยักษ์ได้นะเพคะนี่นะคุณท้าหัวงอกปากเจ้าฉันให้ร้ายผู้อื่นดีนะเสียดายแก่หนังเหนียวยักษ์ก็เลยไม่กินเจ้าตายแล้วพระมเหสีเพคะทำไมพระชายาจึงรับสั่งกับหม่อมฉันอย่างนั้นล่ะเพคะแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงว่ายักษ์ไม่ชอบคนแก่เหนียวเลือดจางกระดูกผุตับไตไส้พุงเสื่อมเก่าไม่อร่อยในปลานี้เนี่ยล้วนจะมีสิ่งแปลกมากมายนะให้ระวังตัวให้ดีทุกคนI'm sorry.
นี้เราพักกันที่นี่ก่อนพรุ่งนี้เขาแยกย้ายกันตามหารักยมต่อพี่ชัยมงคลพ่อดีใจนะที่เจ้าออกมาตามหาลูกหม่อมฉันไม่รู้ว่าอะไรโดนจิตใจของหม่อมฉันให้ลงโทษลูกชายาของเจ้าเสียอีกนางทำเหมือนไม่ห่วงใยรักจมวิสัยความเป็นแม่ลูกหายไปอย่างเงี้ยไม่มีใครอยู่เป็นสุขได้หรอกพี่คุณทองนางเปลี่ยนไปนะไม่เหมือนเจ้าหญิงพี่คุณทองที่พ่อเคยรู้จักแต่ถึงพี่คุณทองจะเปลี่ยนไปบ้างแต่นางก็ยังคงเป็นพี่กุ้นทองคนเดิมนะพระเจ้าค่ะพี่ชัยมงกุฎสิ่งที่เราพบเรื่องยักษ์เรื่องเสือล้วนแต่เป็นสิ่งแปลกพ่ออยากให้เจ้ามีสติให้มากๆวิชาคมต่างๆที่เจ้าล่ำเรียนมาถึงแม้ว่ามันจะล้ำลึกแต่ก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดยังมีอาคมลี้ลับอยู่มากมายรอบๆตัวเราพ่ออยากให้เจ้าจงระวังไปกันตาลำพังมีแต่อันตรายและพยาคาพระมารดาอาจจะทรงถูกยักษ์จับกินไปแล้วไม่จริงแม่ยังไม่ตายเราเห็นแม่ครั้งสุดท้ายแม่ยังมีชีวิตอยู่แต่แม่อยู่ที่ไหนล่ะเฮ้ยจะมาเล่นมาเถอะเฮ้ยโอ้ยเจ็บปากพี่มาเล่นเพิ่มมาลุกมาจุ่มยิ้มรับเชิญน่ารักจังเลยไปอยากหอมกินแม่ยมด้วยมาลุกมาจุ่มตะขาบเลือกออกแล้วอะไรอีกล่ะเป็นตะขาบพันปีก็ให้เจ้ามาเริ่มมาเทิมเนี่ยเป็นคนพาพระนดาไปตามเสด็จแม่มาสิเพราะไอ้เจ้ามาเริ่มมาเทิมเนี่ยมันอยู่ป่าตั้งแต่เกิดเรียนรู้ภาษาสัตว์พูดกับใบไม้ก็ได้มันอาจจะช่วยพระนดาตามหาเสด็จแม่ได้นะว้าวอารมณ์ตุ้มว่ะบุ๋มสงสารชะนีน้อยเมื่อคล้อยค่ำตะวันต่ำตกดินสิ้นแสงสิ้นยินเสียงร้องก้องกึกพลึกไพรมีเหตุลีกลีเร่นหลบยามพลบมือยือนด้วยสิงสาราสัตว์ขนาดแน่นทั่วทั้งแดนป่าใหญ่พองไพเกลื่อน
ต้องสอนสุขลูกนางระวังเตือนจึงไม่เหมือนส่งปลุกปู่ตะขาบกับไอ้นกกระแนทำไมล่ะพยาค่ะพี่รักไม่ไรเหรอพี่เพิ่มเพิ่มพี่เพิ่มทำหนีไปแล้วอุบะอุบะฮะโอ้โห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 โ
อูดุมอูบะอูบะอูบะฮะบรูบรูบูตุบะบรูฮะฮะว้าวโอ้โหบัลบัลลุมบัฮะฮะฮะนี่คงไม่ได้จริงๆช่วยเด็กตามหาแม่หน่อยก็ไม่ได้ใจมันดำจริงๆเลยเจ้ามาเริ่มเทิมมันอยู่ป่ามานานเลยไม่คุ้นมนุษย์ไม่มีเจ้ามาเริ่มเทิมก็ไม่เป็นไรนะพะยะค่ะพลัดดายังทรงมีปู่ตะขาบกับนกสารแนตัวนี้พะยะค่ะเฮ้ยๆๆไม่ได้นะฉันติดภารกิจต้องย้ายถิ่นฐานฉันเป็นตะขาบนักเดินทางนะเว้ยไม่เวลาจะปู่ตะขาบรักกับโยมตามหาแม่งได้พี่รักแล้วจะถูกเสือกินไหมพี่รักพูดซะน่าสงสารเลยอ่ะปู่ตะขาบไปด้วยก็ได้โอ้ใจอ่อนมันต้องอย่างนี้สิไอ้ตะขาบพันปีออกเดินทางกับพี่ตาพนันดาไปกันเถอะตกใจหมดเลยเฮ้ยนึกว่ายักษ์แม่นี่แม่คิดจะทำไรล่ะก็แม่สงสัยสิว่านางมัจจยามันเป็นอะไรก็นี่จู่ๆลุกขึ้นมาทำตัวเป็นยักษ์น้อยเลยไปตบหน้าลูกของแม่ได้นั่นน่ะสิตั้งแต่เล็กจนโตมันไม่กล้าโอหังกับเราเลยถึงมันได้เป็นพระชายาแล้วมันก็ยังสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะแม่แต่ทำไมมันถึงกล้าทำแบบนี้กับชบาล่ะแม่นั่นน่ะสิแม่ฉันต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นปัดไปตำหนักปัดพระชัยมงกุฎไปอยู่ที่นี่เอ๊ะแล้วพระชายาเสด็จไปไหนทั้งคืนพระชายาไปไหนนะนั่นน่ะสิพระชายาไปไหนโอ้ยพนมฉันเองอย่าไม่ใช่ยักษ์โอ้ยมาเงียบๆแบบนี้ใครจะไม่ตกใจหรอเจ้าคะตอนนี้ทั้งวังนอกวังในต่างกลัวยักษ์กันทั้งนั้นแล้วพระชายาล่ะพระชายาไม่กลัวยักษ์หรอทำไมถึงไม่มาพักอยู่ในตำหนักนายนี่ล่ะคือพัชยาไปไหนฮะพัชยาไปไหนคือเขาอยู่นั่นแหละไปไหนยักษ์แม่กลัวพี่อยู่นี่พี่เอาไม่ไปไหนยักษ์นะไม่ต้องกลัวพะยะค่ะเดี๋ยวปู่ตะขาบจัดการนางยักษ์นี่เองรีบเสด็จหนีเร็วพะยะค่ะตะขาบพันปีแกเอาอยู่หรือทำไมจะมาลบเธอมาต้องมาตีพวกเราตอนนี้นะคบไม่ได้จริงๆไอ้คนป่าเนี่ยมาให้หม่ำซะดีๆมีเรื่องต้องยอมหยุดนะนักยักษ์ถอยไปตะขาบเราจะกินเด็กตะขาบไม่เกี่ยวเราไม่ชอบกินตะขาบเป็นอาหารแยงน้อยดูถูกตะขาบพันปีจัดให้โอ้ยอ
ตะขาบพื้นอยู่จะได้เป็นอาหารบางนางแก่แม่ตามพระยาไปเร็วเหรอรักไปทางไหนดีนะพ่อยับทางไหนดีล่ะจะหนีไปไหนไอเด็กยุ่งมาให้เรากินซะดีดีเราจะได้หมดเสี้ยนหนามไม่มีพวกเจ้าเป็นมารคอหอยนังพี่ขุดไม่อยู่เพราะไม่เห็นสีสงสัยว่ามันเป็นยักษ์ไปดูสิว่ามีหลักฐานอะไรทิ้งไว้บ้างแม่ถ้านังพี่ขุดมันเป็นยักษ์แล้วมันเอาเวลาที่ไหนเป็นยักษ์ล่ะแม่แม่จะไม่รู้เหรอถ้ารู้แม่คงไม่สงสัยอย่างนี้หรอกหาหลักฐานดูสิจะได้เอาไปให้พระมเหสีเอาความดีความชอบแล้วก็ทอตำแหน่งอย่างพิกุลจากพระชายาจากนั้นลูกก็ดีมากแม่เป็นพระชายาไปเองไงลูกแม่ก็จะได้ความดีความชอบในฐานะจับยักษ์ได้ลูกไปหาหลักฐานกันแล้วลูกไปฝั่งนู้นดูให้ทั่วนะลูกนะว่ามีเปล่าดีไหมลูกเจออะไรไหมไม่เห็นจะมีอะไรเลยแม่ใต้เตียงไงลูกมุดดูสิไหนเจอแขนเจอขาเจอโครงกระดูกอะไรบ้างเจออะไรไหมไม่เจออะไรเลยแม่โอ๊ยไม่เจออะไรเลยเหรอโครงกระดูกสักชิ้นนึงก็ไม่เจอเหรอลูกไม่มีเลยแม่โอ๊ยเดี๋ยวแม่ดูข้างนี้ก่อนพระชายาพระชายาตาคนไร้ทางตาเป็นอะไรไหมคะคือแม่เป็นห่วงเห็นคนข้างนอกเขากลัวยักษ์กันแม่ก็เลยเป็นห่วงพระชายาเห็นอยู่คนเดียวไหมคะเลยเข้ามาดูแม่กินข้าวอะไรก็ไม่รู้แม่จะสิกินอะไรกินอะไรไม่มีอะไรพี่ค่ะพระชายาทุกทีน้องประมาณเนี่ยพระตำหนักพระชายาเนี่ยมีแต่กินหอมแบบพิกลแต่นี่ได้กินแต่ข้าวทำไมก็ข้าเบื่อกินดองก็เลยเปลี่ยนหูใหม่ไงมีปัญหาอะไรเหรอนางผียอมนางชิบ้ามีอะไรเหรอพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อพ่อได้กลิ่นข้าพเจ้าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยพระเจ้าค่ะองค์เนื้อวัวกลิ่นอะไรเหรอพระเจ้าค่ะพ่อได้กลิ่นแรงแรงรู้ว่าจะเป็นเวนูล่าทุกคนหาดินกำบัง
ไปหาดิ้งกันบ้างฮะต้องนางมาให้เราไม่ใช่ข้าจะฆ่าชาวปัญจรนครทำมึงเจ้าคิดว่าเจ้าจะทำอะไรชาวปัญจรนครได้อย่างนั้นข้าไม่มีวันที่จะยอมให้เจ้าทำได้อย่างนั้นหรอกเนี่ยตัวเจ้าเองนั่นแหละเอาตัวให้รอดซะก่อนพวกแรงหนีไปแล้วพระเจ้าค่ะแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่กลับมาใหม่เราเห็นจะต้องเผชิญศึกหนักทั้งยับทั้งแรงท่านมาดข้าพเจ้าไม่เป็นไรข้าพเจ้าไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นสรรเสริญพาท่านพ่อกลับปัญจรนครเดี๋ยวนี้เสด็จพ่อลูกจะไปตามรักกับโยมเองพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อกลับไปดูแลปัญจนครเถอะลูกจะพาหมื่นเวกหมื่นทรงแล้วก็หมื่นอาสาไปด้วยดูแลตัวเองให้ดีนะพี่ชายมงกุฎพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อรักหนีแล้วคือเป็นลมครับหิวฮ่า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 ฮ
พักกันตรงนี้ก่อนเถอะเจ้ามาเริ่มเทิมพนันดาต้องเหนื่อยต้องหิวแล้วตะขาบด้วยโอ้ยวิ่งขาพันเป็นเลข8เลยข้าก็พิษสปีกล้าเลยรักตัวนี้แหละที่จับเสด็จแม่ไปมันจำได้แปลว่าพระดาทรงจำได้ว่านางยักษ์ตัวนี้แหละที่จับพระมารดาไปแล้วมันก็กินพระมารดาหรือยังพะยะครับไม่รู้เหมือนกันนี่เจ้ามันเลิกทำเลิกทำท่าอีกสักทีเถอะนกเวียนหัวนางยักษ์อ่ะมันโดนดีเข้าไปเต็มลักเลยจับเจ้าหักคอหิวกินไฟเข็ดไม่เว้นแม้แต่พวกนกหรือตะขาบแล้วจะดูสิพระชายาเลยคะข้าสวยไหมคะพระชายาไปคะพระเนตรเป็นอะไรไปไหมคะไม่ต้องยุ่งเอาออกไปเลยนะรสชาติจืดชืดกลิ่นข้าวกลิ่นหวานก็ไม่มีตัดเครื่องสวยนี้ที่เอาออกไปหรือว่าเจ้าจะขัดคำสั่งของข้าออกไปไปคะไปคะคอยดูนะคืนนี้ข้าจะกินชาวปัญจลนครเป็นอาหารนางทวนคำร่ำไห้โอ้ยครั้นเมื่อถึงยามสงัดเดือนลัดเมแวววิเวกเสียงสะท้อนค่อนคืนนางนางชะนีบากนางน้ำตาพร่าวคอยย่างก้าวเข้าใกล้ลูกแสนผูกอยากกอดเจ้าเฝ้าฟูมฟักลูกรักเอ๋ยแม่ไม่เคยหยุดยั้งความหวังฝันแต่กลัวภัยพิสัญชาตญาณอันทำร้ายขวัญของแม่สองแดงนี่เลยหรอพี่เบื้องเทิมจะมาชะนีนั้นนี่มาชะนีมาเถอะแล้วผู้ชายคนไหนมาชะนีล่ะมาชะนีพี่พบหลานรักกับยมหรือไงคะแล้วก็พี่ชัยมงกุฎเนี่ยไปตามหาลูกพี่ต้องกลับมาเพราะกลัวว่าในเมืองเนี่ยจะมีเรื่องแล้วเราจะทำยังไงกันดีเพคะป่านนี้หลานรักกับยมของเราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ในป่ามีทั้งแรงมีทั้งยักษ์แล้วในวังของเราก็มียักษ์นะเพคะเจ้าพี่ผมฉันเห็นกับตาเพคะเจ้าพี่ผมฉันเห็นกับตานี่เจ้าก็อย่ากลัวจนเกินพอดีไปหน่อยเลยเดี๋ยวก็วุ่นวายกันไปทั้งวังหรอก
าในวังเนี่ยมียักษ์จริงมันก็ต้องสำแดงเดชแล้วข้านี่แหละจะจับยักษ์เองเจ้าหญิงพิกุลทองจ้างให้ข้าก็ไม่เชื่อว่าเจ้าคือเจ้าหญิงพิกุลทองทำไมเจ้าถึงไม่เชื่อว่าเราคือเจ้าหญิงพิกุลทองก็เพราะว่ากลิ่นกายของเจ้ากับกลิ่นของนางมันไม่เหมือนกันกลิ่นกายของนางช่างหอมอบอวลไปด้วยดอกไม้มันมีแต่ขาวเลือดจริงไหมนางยักษ์เจ้าต้องการอะไรพญาแรงข้าต้องการอะไรฟังเจ้าหญิงพิกุลทองมานางเป็นสมบัติของข้าเข้าใจไหมข้าไม่รู้นะว่านางอยู่ที่ไหนอ่ะแต่ดูเหมือนเจ้าจะเจ็บแค้นนางก็เท่ากับที่เราเจ็บใจนางเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเจ้ากับข้าเราก็คงเป็นพันธมิตรกันได้นางพิกุลทองบังอาจทำให้ข้าเจ็บปวดนะข้าจะแก้แค้นนางนางอยู่ในป่ามาใช่ถ้าท่านอยากเจอนางแล้วก็ท่านต้องตามหานางเองเพราะว่าเราเนี่ยสาปให้นางเป็นชนนี่ถ้าท่านอยากจะฆ่านางนะจงรีบตามไปก่อนที่นางจะแก้คำสาปไดมันก็กล้าขาวข้ากับเจ้าต้องร่วมมือกันฆ่านางข้าได้พี่ชายมงกุฎเป็นของข้าตลอดไปส่วนเจ้าได้เมืองปัญจลนครกับดาบไอประสิทธิ์นางอยู่ในป่ามาใช่ถ้าท่านอยากเจอนางก็ท่านต้องตามหานางเองเจ้าหญิงพิกุลทองข้าจะฆ่าเจ้าแล้วก็กินฟากแล้วนี่เราจะทำยังไงดีล่ะมือสันเสริญต้องกำจัดนางพระเจ้าค่ะสุดแสนยินดีปรีดาให้โศกเศร้าโศกาข้าไม่สนปีกกว้างหางสั้นๆบินทั้งวันบินร้อนบินวนสายสายตาหาของตายอะไรก็ได้ซากสัตว์ซากคนใครว่าเหม็นแต่เราว่าหอมไม่ได้สับประดนกอกแกกอกแกกอกแกยกแยกยกแยกยกแยกยื้อยุดฉุดกระชากแล้วลากฉีกแบ่งเป็นพรแบ่งเป็นซีกเพื่อแบบพี่น้องใครจะเสี่ยงเข้ามาแย่งเราไปครอบครองดึงกันมาทึงกันไปแรงถึงตับไตไส้พุงถึงกันมาดึงกันไปเฮ้ยแรงถึงแรงถึง